งฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสทุกฝ่ายทุกวงการต่างช่วยกันต่อสู้เพื่อให้โลกผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลคงตกเป็นข่าวดราม่าสร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่ายไม่น้อยในเรื่องของการพักงานพนักงานชั่วคราวและผลักภาระไปให้รัฐบาลของประเทศวันนี้ขอบสนามสเปเชียลจะมาแตกประเด็นเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับโดยก่อนหน้าจะเกิดประเด็นดราม่านะครับทางด้านเจอร์เก้นคล็อปได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆใจความว่าทุกการตัดสินใจเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเพื่อให้เป็นไปตามระบบรักษาความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของพวกเราเองขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองโดยพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันสู้และก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันพร้อมกับนำทีมเหล่านักเตะออกมาอัดคลิปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขส่วนซาดิโอมาเน่ได้ทำการบริจาคเงินจำนวน 45,000 ยูโรให้กับหน่วยงานต่อสู้กับโคโรนาไวรัสนอกจากนี้นะครับผู้เล่นอีกหลายคนก็ได้มีการบริจาคเงินสำหรับแฟนบอลเพื่อสนับสนุนในโครงการฟู้ดแบ็กโดยสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีการจับมือร่วมกันทำงานกับเอเวอร์ตันแก้ไขปัญหาและมอบอาหารแก่ผู้ยากไร้ในลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซด์ในปัจจุบันขณะที่จอร์แดนแฮนเดอร์สันกัปตันทีมเป็นแกนนำติดต่อประสานงานกับกัปตันทีมคนอื่นๆในลีกเพื่อจะหาทางระดมทุนช่วยทีมแพทย์สู้กับเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับบรรดากัปตันทุกคนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากแมตต์แฮนค็อกเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษออกมาขอให้นักเตะลดค่าจ้างเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งปัจจุบันพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปแบบไร้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยและนักเตะก็ยังได้ปรึกษากับสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA การพูดคุยเป็นไปได้อย่างราบรื่นคาดว่าน่าจะระดมทุนช่วยบุคลากรทางแพทย์ได้ไม่น้อยแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องฟิลกู๊ดทั้งหมดของหงแดงต้องถูกประเด็นดราม่ากลบทันทีเมื่อหงแดงเป็นสโมสรที่5ต่อจากนิวคาสเซิลสเปอร์บอนมัสและนอริชที่ประกาศพักงานลูกจ้างสโมสรชั่วคราวจำนวนกว่า200คนซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 80% ของรายได้ขณะที่สโมสรจะจ่ายส่วนที่เหลืออีก 20% เพื่อให้พนักงานยังคงได้รายได้เต็มจำนวนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการหารือเรื่องลดค่าเหนื่อยให้กับผู้เล่นในทีมและสำหรับนโยบายของรัฐนะครับคือการช่วยเหลือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโดยจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 80% ของรายได้แต่จะจ่ายให้ไม่เกินรายละ 2,500 ปอนด์ซึ่งสโมสรนะครับได้แถลงการชี้แจงเรื่องนี้ไว้ว่าก่อนจะมีการตัดสินใจประกาศพนักงานเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงของสโมสรทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีมและส่วนอื่นมีความมุ่งมั่นและก็พยายามจะสร้างความมั่นคงในตำแหน่งงานของลูกจ้างทุกคนในสโมสรในช่วงที่ระยะเวลาวิกฤตไม่อาจคาดเดาได้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยจะได้รับเงินเดือนของพวกเขาเต็ม 100% เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีสมาชิกของเจ้าหน้าที่ต้องเจอผลกระทบที่เสียหายทางด้านการเงินแต่ก็ดูเหมือนว่าท่าทีสโมสรในครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้แก่หลายฝ่ายรวมถึงในหมู่ลูกจ้างพนักงานของสโมสรรวมไปถึงเหล่าแข่งตำนานของทีมหลายคนและกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีเพราะเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายโดยมองว่าไม่เหมาะสมสื่อคอลัมนิสต์อดีตนักเตะมองว่าไม่น่าเคลื่อนไหวในมุมแบบนี้เพราะเปรียบเสมือนการไปเบียดเบียนงบประมาณโดยเกินความจำเป็นในยามวิกฤตและเสียศักดิ์ศรีของสโมสรลิเวอร์พูลโดยพนักงานรายหนึ่งเปิดใจไว้ว่าสโมสรเรียกสตาร์ว่าเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้เนี่ยนะฉันไม่รู้ว่ารู้สึกฉันเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยทำไมสโมสรลิเวอร์พูลที่มีผลประกอบการหลายล้านต้องมาพึ่งแผ่รัฐบาลในการดูแลลูกจ้างทั้งที่ยังมีธุรกิจอื่นมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนดิดมาฮามันตำนานของทีมก็โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองใจความว่ามันน่าแปลกใจจริงๆนะครับข่าวที่ลิเวอร์พูลใช้ประโยชน์จากการพักงานด้วยการให้พนักงานที่ไม่ได้เป็นนักเตะรับเงิน 80% จากรัฐบาลมันไม่ใช่โครงการที่ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับมันขัดกับศีลธรรมและค่านิยมของสโมสรลิเวอร์พูลที่ผมรู้จักเจมี่คาราเกอร์ก็ไม่น้อยหน้าใส่ยับว่าเจอเกนคลับแสดงความเห็นอกเห็นใจทุกคนในช่วงเริ่มต้นเหล่านักเตะชุดใหญ่เองก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการลดค่าจ้างนะครับจากนั้นความเคารพและความปรารถนาดีทั้งหมดกลับต้องหายไปมันแย่มากๆเลยนะลิเวอร์พูลส่วนทวิตเตอร์ของคอลิมอร์นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนว่าผมไม่รู้ว่ามีแฟนลิเวอร์พูลคนไหนจะคิดเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าผิดหวังและรังเกียจการกระทำของสโมสรที่เสือกพักงานลูกจ้างมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหนักมากซึ่งหากดราม่านี้เราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับก็มองใน2มุมมองนั่นคือข้อ1สโมสรต้องจ่ายภาษีให้รัฐอยู่แล้วแล้วคิดได้ว่าได้คืนกลับมาบ้างสถานการณ์แบบนี้ก็คงไม่เป็นไรเพราะบอลไม่เตะไม่มีรายได้ขาดหายทางผู้บริหารก็ต้องมองระยะยาวเพื่อให้สโมสรสามารถไปต่อได้ในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้อีกอย่างลูกจ้างยังได้เงินเดือนเต็มจำนวนแม้จะมาจากทางรัฐ 80% ก็ตามข้อ2เป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษนอกเหนือจากสเปอร์ที่เขาร่วมโครงการหลายคนก็มองว่าลิเวอร์พูลมีกำไรเยอะจ่ายเงินพนักงานได้อย่างสบายทำไมยังต้อง
้องรับเงินจากรัฐทั้งที่เงินส่วนนี้น่าจะไปช่วยธุรกิจที่รายย่อยอื่นไม่ให้ล้มละลายซะมากกว่ามองแบบนี้ก็เหมือนคนที่ยังมีอันจะกินแต่ไปลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทและตกไปไม่ถึงท้องคนที่เดือดร้อนจริงๆนี่แหละครับบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ผิดเพราะใช้สิทธิ์ที่พึงมีแต่มันดูผิดที่ผิดเวลาไปเสียหน่อยทางที่ก่อนหน้านี้นักเตะและคล็อปต่างออกมาให้กำลังใจช่วยระดมทุนมีหักค่าเหนื่อยบางส่วนเพื่อให้พนักงานยังคงไม่ตกงานและไม่ผลักภาระให้เจ้าหน้าที่มากเกินไปทุกอย่างดูหักล้างไปเลยสร้างความไม่พอใจกับบุคคลรวมไปถึงสตาฟโค้ชบางคนซึ่งมันก็ผิดที่ผิดเวลาและเร็วเกินไปที่ลิเวอร์พูลจะร่วมโครงการเพราะสโมสรระดับกลางบางทีมยังไม่ได้เข้าร่วมเลยด้วยซ้ำแต่ลิเวอร์พูลกลายเป็นสโมสรใหญ่สโมสรแรกเชลซีกับอาร์เซนอลกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาอยู่เลยสุดท้ายแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจทุกฝ่ายเราไม่รู้ว่าการบริหารเงินก้อนหรือการลงทุนด้านธุรกิจการวางแผนมันยากเช่นไรหากจะตัดสินว่าใครผิดหรือไม่เหมาะสมขอบสนามคงบอกว่าลิเวอร์พูลก็คือผู้ประกอบการและใช้สิทธิ์ที่พึงมีเพื่อพนักงานของตัวเองโดยไม่ต้องเลิกจ้างดังนั้นหงแดงไม่ผิดแต่อาจจะไม่เหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้อีกประการหนึ่งหากมองธุรกิจในเครือแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG กันล้วนแล้วแต่เป็นกีฬาที่ไม่สามารถสร้างรายได้เลยในตอนนี้เพราะถูกระงับการแข่งขันเกือบทุกชนิดทางบอร์ดบริหารก็อยากจะทำให้ทุกอย่างในเครือไปรอดคงอาจจะเห็นหนทางที่จะพอกู้วิกฤตโดยไม่เจ็บตัวมากทางบอร์ดบริหารคงคิดวิเคราะห์มาดีแล้วรัฐบาลอังกฤษยังมีเงินเหลือพออุ้มผู้ประกอบการรายย่อยจึงเลือกทางนี้และนี่คือเรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นแฟนๆขอบสนามมองเรื่องนี้มุมไหนก็สามารถพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กันได้เต็มที่เลยนะครับ